ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ลองดูรูปพวกนี้ก่อนฉันอยากรู้จริงๆว่าถ้าเขาเห็นแล้วเขาจะเชื่อเธอหรือเปล่าต่อให้ฉันไม่บอกคุณแม่คุณก็จะบอกคุณอยู่ดีฉันไม่มีทางเลือกคุณจะเชื่อฉันไหมคุณรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นใช่ไหมคุณชอบบอกว่าฉันบ้าเงินแล้วคุณจะเชื่อเหรออาเหรียญกลับมาแล้วนี่นี่เขาดูหนังโป๊เหรอก็เขาเป็นผู้ชายนี่เนาะเดี๋ยวนะนี่อาจเป็นโอกาสพลิกวิกฤตของฉันนี่คุณดูอะไรอยู่คุณกล้าดูหนังพวกนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายคนไหนก็ดูผู้ชายคุณก็ดูมันเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่คุณมีฉันแล้วนะทำไมคุณยังดูอีกคุณไม่ให้เกียรติฉันเลยไม่คุณดูถูกฉันฉันไม่อยากเจอคุณอีกแล้วนี่เดี๋ยวจิ้วเดี๋ยวผมสัญญานะว่าผมจะไม่ดูอีกแล้วเชื่อผมนะถ้าเทียบกับเรื่องที่ฉันต้องรู้สึกผิดเพราะรับข้อเสนอลุงบราวของคุณเมื่อหลายปีก่อนที่คุณทำมันยิ่งกว่าซะอีกเดี๋ยวนะลุงบราวกับคุณมีเรื่องอะไรกันน่ะฮะข้อเสนออะไรตอนนั้นฉันเคยคิดจะขายตัวเพื่อแลกกับเงินแต่สุดท้ายฉันก็ทำไม่ลงพอเขาแตะมือฉันฉันก็อ้วกใส่หน้าเขาเลยฉันไม่ได้นอนกับเขานะนี่คุณพูดจริงเหรอนี่ถามได้ไงคุณเพิ่งขอให้ฉันเชื่อคุณแต่คุณกลับไม่เชื่อฉันถ้าอย่างนั้นเราสองคนจะแต่งงานกันทำไมเลิกกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวผมเชื่อคุณทุกอย่างแล้วอย่าเลิกกันนะถ้าคุณเชื่อฉันฉันก็จะเชื่อคุณตกลงตามนี้ฉันต้องฉวยโอกาสเป็นคนลงมือก่อนคุณดูอะไรอยู่ผมดูอะไรเหรอทำไมช้ำแบบนี้นี่คุณไปจับผู้ร้ายแล้วเจ็บตัวมาใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกนี่อย่าปากแข็งนะเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงคุณทะลุออกไปฉันก็นึกว่าคุณผมทำไมนึกว่าคุณจะตายยื่นใบลาออกแล้วทำไมต้องไปเสี่ยงด้วยเออก็รอบนี้เจอโจรไม่ธรรมดาหมอนั่นเป็นกังฟูซะด้วยผมจะจับได้นะลำบากแทบแย่เลยเขาผลักผมชนประตูก็เลยได้แผลช้ำแต่ว่าสุดท้ายตำรวจคนนี้ก็จับโจรได้กล่าวนะต้องบอกฉันนะถึงไม่บอกยังไงฉันก็รู้ฉันฉลาดแค่ไหนคุณก็รู้ดีนี่เจ็บเหรอผมกังวลว่าคุณจะห่วงผมแต่ไม่ต้องกลัวนะอีกไม่กี่วันผมก็จะลาออกแล้วคุณ
ก็จะไม่ต้องห่วงผมอย่าทำหน้าบึ้งสิยิ้มให้ผมนะผมจะได้หายเจ็บเจอได้ยังไงเนี่ยยิ่งกว่าตำรวจอีกทั้งหมดเป็นของที่สาวๆให้คุณใช่ไหมแล้วมีของแฟนเก่าคุณบ้างหรือเปล่าอ่ะทำไมต้องเก็บด้วยทำไมต้องซ่อนยังคิดถึงอยู่ใช่ไหมฮะ จริงๆของพวกนี้ผมตั้งใจจะซื้อให้คุณเองตอนเราเริ่มเดทกันแต่ผมไม่เคยได้ให้คุณอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ให้ฉันล่ะอย่างสร้อยข้อมือเนี่ยผมทำมันเองตอนที่เราเดทกันใหม่ๆคืนนั้นผมตั้งใจจะให้คุณตอนเราไปช้อปปิ้งแต่เพราะคุณอยากได้สร้อยแพงๆที่อยู่ในร้านผมก็เลยซื้อให้แทนตอนนั้นผมรู้ว่าคุณคงไม่ใส่ของทำเองแน่ๆก็เลยไม่ได้ให้แล้วก็เก็บเอาไว้ส่วนเนี่ยตอนนั้นเราดูหนังด้วยกันเรื่องนึงพระเอกสุดหล่อของเรื่องพับดาวนำโชคใส่โหลผมก็เลยทำตามเผื่อว่าคุณจะชอบอะแต่ตอนเราไปพายเรือเล่นด้วยกันคุณบอกว่าไม่ชอบผู้ชายพับดาวนำโชคมันแต๋วเกินไปผมเลยไม่กล้าให้คุณอะอ๋อนี่ด้วยผมตั้งใจว่าจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ให้คุณเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ปีแรกแต่พอผมได้ยินว่าคุณบ่นซูจูเรื่องเล่นตุ๊กตามันมีไรฝุ่นเกาะรู้ไหมทำตัวเหมือนเด็กไปได้อะโธ่ผมก็เลยไม่ได้ให้คุณอะจำได้ไหมว่าตอนนั้นคุณไม่คุยกับผมเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าผมไม่มีของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับคุณนะเอ๊ะแต่ว่าคุณเอานาฬิการุ่นนี้ให้ฉันที่จริงผมซื้อเป็นนาฬิกาคู่ตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสเราจะได้ใส่เที่ยวด้วยกันแต่ผมก็ไม่ได้ใช้เพราะคุณเห็นคู่รักใส่เสื้อคู่เดินมาด้วยกันคุณบอกว่าไม่ชอบพวกใส่เสื้อคู่มันดูตลกแล้วก็ดูขี้อวดแฟนด้วยผมก็เลยเอาอันนึงให้คุณเป็นของขวัญแต่เก็บอีกอันนึงไว้ในกล่องนี่ยังไงล่ะหายสงสัยหรือยังอะฉันเรื่องมากจริงๆทำไมยังรักฉันล่ะก็เพราะว่าคุณขี้งอนเพราะคุณเอาแต่ใจแล้วก็บ้าเงินด้วยคุณไม่เคยยอมใครเลยถึงคุณจะทำผิดจริงก็เถอะคุณจะหาเรื่องโยนความผิดให้อีกคนได้คุณเอาแต่ใจแต่อย่างน้อยคุณก็ไม่ได้หลอกผมแค่นั้นก็พอละไงคะว้าวผมซื้อเสื้อตัวนี้มานานแล้วแต่ว่าผมไม่ชอบใส่ ขอถอดดูหน่อยได้ไหมว่ายี่ห้ออะไรคุณทิ้งไข่ไว้ในตู้เย็นนานเกินไปแล้วฉันไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะไข่เบเนดิกต์คุณทำเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยครูที่สอนฉันทำบอกว่ามันอร่อย จะอร่อยจริงๆเหรอลองกินสิว่าไงครับแม่มีอะไรเมื่อวานท่านโทรหาฉันแม่ว่ายังไงบ้างท่านให้ฉันเลิกกับคุณผมว่าแล้วแม่ไม่ให้เกียรติผมเลยมาทำแบบนี้รับหลังผมได้ยังไงแม่คุณเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากฉันกลัวว่าเธอจะทำให้เราต้องเลิกกันไม่ต้องกลัวผมจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ฉันว่าครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งฉันรู้สึกว่าคุณจะเชื่อแม่ไม่ยอมเชื่อฉันอีกผ
มจะเชื่อคุณแน่นอนงั้นเราแต่งงานกันวันนี้เลยไหมจริงเหรอให้ทนายจัดการเรื่องเอกสารใครก็ห้ามเราไม่ได้อีก ผมขอให้พวกคุณเป็นพยานผมเฟ่ยซ่งเหลียนรับหลีซูจือเป็นภรรยาตามกฎหมายฉันขอให้พวกคุณเป็นพยานฉันหลีซูจือจะขอรับเฟ่ยซ่งเหลียนเป็นสามีตามกฎหมายเก็บสำเนาสมรสไว้หนึ่งชุดอีก7วันเราจะส่งเอกสารจริงที่ผ่านการรับรองให้พวกคุณพวกคุณเป็นสามีภรรยากันแล้วแม่ผมแยกเราจากกันไม่ได้แล้วคุณนายเฟ้ยฉันกลัวคุณนี่แหละเฮ้ยซ่งเหลียนทำไมไม่พูดอะไรเลยไม่เชื่อใช่เหรอคิดยังไงก็พูดออกมาสิคุณจะเอายังไงอ่ะจะหย่ากับฉันไหมเอ้ยคุณพูดจริงเหรอคุณลองไปถามดูสิมีผู้ชายคนไหนยอมได้บ้างเมื่อคืนคุณยังบอกว่ารักที่ฉันเป็นฉันอยู่เลยคุณพูดเรื่องเมื่อคืนใช่ไหมคุณก็แค่จัดฉากเพื่อจะล้างเรื่องของตัวเองวันนี้ตอนแม่โทรมาคุณก็รีบตัดสายและทำเหมือนแม่ไปคูคุณเพราะอยากให้ผมแต่งงานกับคุณวันนี้ฉันตั้งใจจะบอกกับคุณอยู่แล้วแต่ว่าคุณก็ทำดีกับฉันมากๆฉันก็เลยไม่รู้จะบอกคุณยังไงแล้วแม่คุณก็พยายามให้เราแต่งงานกันฉันทำไปเพราะฉันกลัวจะเสียคุณไปต่างหากล่ะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมแม่ถึงอยากให้เราเลิกกันน่ะคุณไม่เชื่อว่าฉันไม่ได้ทำฉันอาจจะหน้าเงินแต่ฉันก็คิดเป็นนะถ้าคุณยอมพูดความจริงทั้งหมดตั้งแต่เมื่อคืนผมก็อาจจะเชื่อแต่คุณไม่ทำเหมือนคนร้ายที่ไม่ยอมรับผิดคุณไม่ยอมรับผิดจนกว่าคุณจะถึงทางตันเท่านั้นมันไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นเหมือนเดิมไม่ได้คุณหมายความว่ายังไงนี่ซูจูฉันอยากจะรีบกลับไปช่วยติวสอบให้ลูกชายของฉันน่ะเธอช่วยต่อกำแพงเมืองจีนแทนฉันหน่อยได้หรือเปล่าได้สิขอบใจจ้ะยินดีจ้ะนี่ซูจูตอนนี้แม่สามีฉันป่วยหนักมากแล้วเธอก็เอาแต่บ่นว่าทำไมฉันไม่พาหลานไปเยี่ยมบ้างถ้ายังไงเธอช่วยฉันอีกคนหนึ่งนะได้อ่ะขอบใจจ้ะซูจูจ้ะวันนี้สามีฉันขอเลิกงานเร็วได้เรานัดกันว่าจะไปดูหนังฉันเหลือแค่ต้นไม้อีก2ต้นเองช่วยฉันหน่อยได้ไหมแต่เธอแค่ไปดูหนังนะถ้าเธอช่วย2คนนั้นได้ก็ต้องช่วยฉันได้สิงั้นเอาวางไว้ก่อนนะขอบใจนะของขอบใจมากนะซูจูบ๊ายบายนี่ดาว่าไงแล้วนี่คุณได้วาดรูปตัวเองบ้างไหมเนี่ยฉันไม่ว่างเลยงานเต็มโต๊ะแบบเนี้ยจะไปวาดตอนไหนล่ะผมยั่วแล้วนะคุณไม่มีเวลาก็จริงแต่เป็นเพราะคุณเอาแต่ช่วยคนอื่นตั้งหากแล้วคุณใจดีเกินไปแล้วผมไม่เข้าใจคุณเลยคุณเป็นหัวหน้าพวกเขานะปล่อยให้ลูกน้องตัวเองเอาเปรียบได้ยังไงกลับช้าอีกแล้วตลอดเลยนะคนเนี้ยค่ะป้าหลานกรุณาอย่าลืมปิดไฟในห้องให้เรียบร้อยก่อนกลับทำไมคุณทำอะไรชักช้าจริงๆเลยคนอื่นเขาไม่เห็นต้องทำโอทีสักคนทำอยู่คนเดียวฉันขอโทษนะคะคุณป้านี่มันบ้าไปแล้วดูสินี่มันอะไรแม่แต่แม่บ้านที่เพิ่งมาใหม่ก็ยังเอาเปรียบคุณได้เลยอะไม่แปลกที่ไปที่ไหนก็มีแต่คนแกล้งคุณช่างมันเถอะทำงานด้วยกันไว้ฉันมีครอบครัวพวกเขาก็จะช่วยฉันบ้างเนี่ยดูคุณตอนนี้สิวุ่นกับงานคนอื่นแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปหาว่าที่สามีจะมีครอบครัวเหรอฝันไปก่อนเถอะกลับบ้านไปนอนฝันเอาไม่คนซื้อไม่อยากจะด่าอะไรของเขาอะอยู่ๆก็มาว่าฉันเฉยเลยThank you.
เสร็จเรียบร้อยสวัสดีเจ๊ฉันไปเอาซูชิที่สั่งไว้เมื่อวานจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วสั่งไว้ทั้งหมด50คู่วันนี้ฉันจะให้เด็กอนุบาลกินให้มันเข้ากับช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงรอแป๊บนะได้จ้ะมีข้าวฟรีกินละใครเป็นคนสับคัตเอาท์ใหญ่ลงมานะตายแล้วต้องเป็นครูหลีแน่ๆซูชิเสียหมดเลยเฮ้ยเธอทำไม่ดีเลยปริมิตของฉันไม่เห็นเท่ากันเลยดูสิกังหันของฉันก็ด้วยมันหมุนไม่ได้อะแล้วดูกำแพงเมืองจีนสิเนี่ยสั้นนิดเดียวสวัสดีทุกคนสวัสดีครูหลีลบหน่อยนี่ครูหลีคะป้าเมื่อวานคุณกลับบ้านคนสุดท้ายใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ฉันรู้ว่าคุณเนี่ยยุ่งมากฉันก็เลยเอาซูชิไปไว้ในตู้เย็นเพราะว่ากลัวมันจะเสียแต่เมื่อคืนนี้คุณสับคัตเอาท์ลงมาหมดเลยซูชิที่เตรียมไว้ตอนนี้บูดจนกินไม่ได้สักนิดเดียวแย่แล้วสิไม่มีซูชิให้เด็กๆงานเทศกาลก็กลอยสินี่ฉันไม่ได้เตรียมอะไรเผื่อเลยขอโทษนะคะฉันขอโทษทุกคนเลยงั้นเอางี้ฉันรับผิดชอบเดี๋ยวช่วยซื้อมาให้ใหม่นะฉันขอโทษจริงๆอันนี้เงินแค่นี้ซื้อไม่พอหรอกคุณพอหรือยังคะน่าจะพอคุณมาทำอะไรห้องน้ำชายเหรอฉันขอโทษนะคุณเห็นโถฉี่ไหมล่ะไม่เห็นนะใช่ไหมแล้วคุณมาทำไมมาหาคุณไงทำอะไรคุณนี่เหมือนผมตอนเด็กเลยฉันไม่เหมือนคุณหรอกยกเว้นหน้ามาไม่ใช่เรื่องทรงผมแต่เป็นเรื่องนิสัยตอนเด็กๆผมก็เอาแต่หลบอยู่หลังพี่ชายเหมือนคุณน่ะเอาจริงแล้วนะผมน่ะหล่อเหมือนพี่ผมแต่เรื่องนิสัยเนี่ยผมไม่เหมือนเขาเลยเขาคิดว่าผมเป็นภาระเขาก็เลยทิ้งผมไปแต่ตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ยอมให้ใครแกล้งอีกฉันไม่เคยหลบหลังพี่ชายสักหน่อยงั้นก็ยิ่งแย่คุณแสดงด้านอ่อนแอให้ทุกคนเห็นภาระจะมากองบนบ่าคุณคนเดียวคนอื่นรังแกคุณเพราะคุณไม่สู้คนขนาดลูกน้องก็ยังเอาด้วยเลยแล้วยังไงล่ะมันก็แย่สิดูป้าแม่บ้านเป็นตัวอย่างเด็ดเธอเพิ่งไปซื้อซูชิมาเมื่อเช้ามันจะเสียได้ไงทำไมเธอโกหกฉันก็เพราะคุณไม่ทันคนไงเรานี่มันเกินไปแล้วนะนี่ปล่อยไปไม่ได้ฉันจะไม่ให้อภัยเธอไม่ได้เด็ดขาดเอาซูชิเธอไปซ่อนไปเลยทุกคนได้กินซูชิแต่เธอจะไม่ได้กินไม่ให้เธอกินใจอ่อนนะได้เฮ้ยผมคงต้องสอนคุณให้รู้จักท่านคนบ้างแล้วล่ะเฮ้ยป้าคะนี่ล่ะตอนนี้ฉันกับเด็กๆในห้องปวดท้องมากเพราะกินซูชิป้ามันต้องมีอะไรแน่ๆแน่ใจเหรอแน่ใจสิฮะฉันเพิ่งให้เด็กๆกินไปเองเนาะโชคดีที่ฉันยังนะฉันก็เหมือนกันฉันว่านะป้าบอกมาว่าใช้อะไรทำบ้างอ่ะฉันจะได้บอกผอ.กับพ่อแม่เด็กๆแล้วไปแจ้งกระทรวงศึกษาแล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะมาอย่าแจ้งตำรวจนะอย่าแจ้งตำรวจความจริงฉันเพิ่งไปซื้อมาจากร้านเค้กเมื่อเช้านี้เองอ่ะเพราะว่าครูหลีน่ะสับคัตเอาท์ไฟหลักลงหมดซูชิฉันที่อยู่ในตู้เย็นก็เลยเสียหมดเลยฉันเลยแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาเอาคืนครูหลีที่ทำซูชิฉันเสียฉันเลยเอาซูชิไปซ่อนไว้ที่ห้องเก็บของคนในโรงเรียนจะได้ไม่เห็นน่ะฉันว่าบางทีมันคงจะอยู่นานเกินไปมันก็เลยบูดซะก่อน
ป้าสารภาพเองเลยนะที่จริงแล้วคุณไม่ได้ท้องเสียใช่ไหมล่ะฉันรู้ใครโกหกใครพูดความจริงอย่าคิดจะโกหกฉันฉันรู้ตั้งแต่ทำงานด้วยกันแล้วแต่ที่ผ่านมาฉันไม่อยากมีปัญหาแค่เพราะฉันไม่พูดไม่ได้แปลว่าฉันไม่รู้เรื่องไปห้องผอ.กับฉันคนทำผิดต้องได้รับโทษผมพาไปเองอย่านะมานี่เลยแม่บ้านขอให้สังคมให้อภัยมานี่มานี่ลืมไปเลยรายงานที่ฉันฝากทำเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้ฉันก็ด้วยไปละแล้วในที่สุดคุณก็มีเวลาวาดรูปตกใจหมดเลยเมื่อกี้น่ากลัวมากแต่ดูคุณตอนนี้สิก็จบเรื่องแล้วขอบคุณที่ซ้อมให้ฉันนะคุณต้องนิ่งขึ้นอีกนิดนึงคุณไม่เหมือนม้าอรพาแต่เป็นม้าที่เป็นจ่าฝูงจริงเหรอจริงๆอ่ะฉันกลัวจนขาสั่นดีนะที่ไม่มีใครเห็นน่ะคุณต้องจำให้ดีนะอย่าให้ใครรังแกคุณคุณต้องทำตัวให้เข้มแข็งไว้ต้องให้คุณช่วยทำอะไรพวกเขาก็ไม่สนใจหรอกพวกเขาแค่อยากจะเอาเปรียบไม่ได้เคารพคุณเลยสักนิดต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งถ้างั้นผมไม่รบกวนแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายใช่คนสวยผมว่าหมาคุณดูแข็งแรงเหมือนกับผมเลยบราเธอร์ไปต่อขอนุ่มเจ้าหมาอย่าบิดหูมันอย่าตีที่หน้ามันด้วยเดี๋ยวมันจะกัดเอาไม่ทำแบบนี้นะลูกเดี๋ยวโดนมันกัดขึ้นมาจะทำยังไงล่ะจ๊ะมาค่อยๆลูบหัวอย่าเล่นกับมันแรงๆไงเด็กดีเห็นไหมว่ามันชอบลูกเห็นหรือยังจ๊ะโทษทีนะคะโชคดีที่มันฝึกมาดีมันเลยไม่ทำท่าดุใส่เด็กเลยมันฝึกเพื่อเตรียมเป็นสุนัขตำรวจค่ะฮะงั้นก็ดีเลยค่ะฉันว่ามันต้องได้เป็นแน่ค่ะเด็กดีเด็กดีวันนี้เป็นเด็กดีมากแล้วก็เข้า PDU ได้เพราะงั้นจะได้กินไก่ต้มพี่ครับเอ๊ะทำไมทำหน้าแบบนั้นอ่ะก็นายไม่ได้พูดว่าพี่ครับมาตั้ง10ปีแล้วมั้งพอได้ยินฉันว่าต้องมีเรื่องเฮ้ยที่พี่พูดมามันก็จริงอยู่ตอนนี้ฉันกำลังจะหย่ากับอัลเฟินเราตกลงกันว่าวันหยุดหน้าจะบินไปเที่ยวที่โตเกียววันนี้ฉันว่าจะไปแลกเงินเยนมาเตรียมไว้แล้วเธอพูดว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวแล้วถ้าโดนรังสีนิวเคลียร์ล่ะเราจะได้เป็นอุลตร้าแมนไงแต่ฉันเป็นห่วงลูกของเรานะนี่เธอแน่ใจนะฉันต้องแน่ใจสิเธอบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยเรายังมีอะไรอีกตั้งเยอะแยะที่อยากจะทำอ่ะแต่ว่าเธอดันปล่อยให้ตัวเองท้องเราตกลงกันว่าปีแรกๆเราจะยังไม่มีลูกกันไม่ใช่เหรอฮะ
ก็ฉันตกงานแล้วก็เบื่อมากๆด้วยและฉันก็เห็นคุณบอกว่าลูกอสินน่ารักที่ฉันบอกว่าเด็กนั้นน่ารักถ้าเป็นลูกของคนอื่นต่างหากแล้วถ้าเราต้องเลี้ยงต้องเรียนผ้าอ้อมต้องทำทุกอย่างเองเธอรู้ไหมว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่อะหรือว่าคุณจะไม่ยอมรับผิดชอบฉันกับลูกตอบมาสิฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วนะโทษดีมากฉันกลับไปถึงห้องพี่รู้ไหมว่าข้าวของของฉันโดนรื้อกระจายเต็มห้องไปหมดเลยลีซูเฟินเธอบ้าไปแล้วเหรอไม่ต้องมาพูดเห็นไหมว่าเธอลงกับรองเท้าฉันอย่างนี้ฉันว่าต้องหย่าแล้วล่ะแล้วนายมาหาฉันเพื่ออะไรไม่ทราบคือพี่ไม่อยากให้เราเป็นเหมือนเมื่อก่อนเหรอใจดีกันว่างั้นเหอะก็ประมาณนั้นน่ะตอนนี้ฉันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วถ้าพี่ยอมให้ฉันอยู่ด้วยฉันก็จะลืมเรื่องราวต่างๆในอดีตที่พี่ไม่สนใจฉันและทิ้งให้ฉันต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายงั้นก็ได้บราเธอร์นอนห้องหลังคาห้องอ่านหนังสือยังว่างอยู่เฮ้ยนี่ไม่ต้องดูแลฉันดีมากก็ได้นะฉันชอบให้พี่บ่นฉันเหมือนที่พี่ทำทุกครั้งเวลาเจอหน้ากันนะไม่งั้นมันไม่ชินนะข้อแรกฉันเป็นสัตวแพทย์เพราะฉันไม่เก่งเรื่องเข้ากับคนข้อสองฉันไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของนายยิ่งเป็นเรื่องนายกับภรรยานายเพราะจริงๆแล้วฉันแทบไม่รู้จักเธอเลยด้วยซ้ำและฉันไม่จำเป็นต้องรู้จักด้วยข้อสามตอนนี้นายโตแล้วนายเรียนผูกเองนายก็ต้องรู้จักแก้ปมที่ผูกไว้ด้วยตัวเองข้อ4ฉันต้องกินมื้อเย็นนี่เธอบ่นหรือว่าเธอสอนฉันกันแน่นะโถ่ทำไมเข้าใจยากจังเลยต้องใจแข็งและต้องใจถึงจะกล้ามาเก็บขี้ม้าคือมาแล้วฉันยอมอดนอนมาขัดพื้นคอกแต่เช้าขยันเนี่ยมาแต่เช้าเลยฉันว่าเขาต้องแอบเอาขนมมาล่อร็อกกี้ให้มันชอบเขาได้แน่เลยนี่ฉันไม่ได้เลี้ยงหมาเหมือนพวกเธอถ้าจะตามให้ทันฉันต้องพยายามมากกว่าพวกเธอ2เท่านะแล้วได้นอนบ้างหรือเปล่าเนี่ยรู้ไหมฉันได้นอนแค่4ชั่วโมงเองเมื่อคืนฉันนอนค้างที่นี่นะสงสัยคุณจะชนะฉันแล้วมั้งนี่ฉันแค่อยากชนะตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมาบอกว่าตอนนี้ผมเลือกคู่หูให้พวกคุณแล้วทุกคนอยากได้เจ้าร็อกกี้มันก็ไม่แปลกมันเป็นสุนัขที่ฉลาดพร้อมทำหน้าที่แต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือหยิ่งมันชอบดูถูกคนที่มือยังไม่ถึงเอาไว้กับอาซานถือว่าเหมาะสมแต่ผมตัดสินใจให้ร็อกกี้คู่กับซานกวางขอบคุณค่ะแต่กับเมย์แล้วถึงแม้มันจะขี้อายไม่ค่อยกล้าลุยแต่มันก็ฉลาดมากผมเลยจะให้มันเป็นคู่หูของเจียนเว่ยอะผมเหรอคุณเป็นคนร่าเริงสาวๆชอบคุณอยู่กับมันดีแล้วหมาตัวเมียดูชอบคุณนะขอบคุณครับฟังแปลกๆหัวหน้าแล้วผมล่ะคุณยังช้ากว่าคนอื่นอยู่ผมก็เลยขอดูต่ออีกสักหน่อยแล้วกันแล้วค่อยตัดสินใจนะรับทราบผมจะตั้งใจกว่านี้เพื่อได้ตามให้ทันอย่าประมาทแล้วกันระวังจะโดนหมาตัวเองกัดตูดนะเฮ้ยระวังคำพูดหน่อยเฮ้ยพูดแบบนี้กับเพื่อนร่วมงานได้ยังไงอ่ะน่ารังเกียจมีข่าวอะไรเด็ดๆบ้างไหมขอฉันดูหน่อยสิเฮ้ยนี่จริงด้วยที่จริงมีอยู่คลิปนึงที่กำลังดังมากๆเลยนะคลิปเจ๊หัวร้อนกับครอบครัวเนี่ยเหรอฉันก็มีแบบนั้นที่บ้าน3คนแต่ฉันว่าผู้หญิงที่ในคลิปน่ะคงแย่กว่าที่บ้านคุณเยอะฮะตลอดเลยนะทำไมชอบแข่งกับฉันขอบคุณตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมแม่ที่อยากให้เราเลิกกันน่ะหรือว่าคุณเชื่อว่าฉันไม่ยอมรับผิดชอบฉันกับลูกแต่ฉันก็ตอบมาไม่นะผมก็อาจจะเชื่อสองคนพร้อมกันเลยเหรอคนร้ายที่มันยอมแล้วหากสายตาไม่ได้เลยไม่กันนะเห็นไหมแม่มีลูกสาว3คนแล้วเป็นไงผมหัวจะระเบิดแล้วเนี่ยฟังนี่จะไม่ยอมแล้ว
สุจูพี่ใหญ่บัตรเครดิตเหรอไปให้มาบอกกี่รอบแล้วว่าอย่าไปเชื่อข้าตีพิมพ์80เหรียญจะทำอะไรอีกฮะบอกมานะพิมพ์หนังสืออีกแล้วฉันบอกให้เธอเลิกคิดเรื่องเป็นนักเขียนได้แล้วฮะแต่เธอจะจ่ายเงินล่วงหน้า80เหรียญเธอรู้ไหมว่าค่าดอกเบี้ยมันแพงแค่ไหนคุณฟังผมนะคุณซูจูต่อยคุณล้ม10ครั้งครั้งที่20อาจจะสำเร็จไม่ก็อาจจะสำเร็จครั้งที่100อย่าให้ใครมาดูถูกเราถึงต่อให้คนคนนั้นจะเป็นพี่ชายของเราก็ช่างเถอะถ้าพี่ไม่ยึดเงินเก็บฉันไปหมดฉันคงไม่ต้องใช้บัตรฉันโตขนาดนี้แล้วอย่าทำเหมือนฉันเป็นเด็กอนุบาลได้ไหมฮะนี่เธอไม่ฟังฉันพวกเธอ3คนนี่มันไม่ฟังเหรอไม่ฟังเหรอฮี่เอาบัตรเครดิตมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ถ้าใช้ต้องเป็นหนี้บานแน่พรุ่งนี้ฉันจะไปสำนักพิมพ์แล้วเงินคืนจะไปไหนนี่เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะหลีซูจูนี่เธออีกคนทำอะไรให้อาเหรียญกลัวขนาดนั้นไม่ยอมรับสายฉันน่ะฮะทำไมอยู่ๆก็แต่งและอยู่ๆก็จะหย่าล่ะบ้าเอ้ยเอ้าแล้วคุณมาทำไมฉันมาเอาหมอนให้อาชงเดี๋ยวเขานอนไม่ได้ฟังนะคุณต้องบอกให้เขาเลิกทำสงครามประสาทแบบนี้ได้แล้วถ้ายังไม่หยุดพวกเขาหย่ากันจริงนะโอ้โหจะมีอารมณ์ไปซื้อของอีกเหรออยากมีลูกใช่ไหมถ้าอยากมีก็คิดเยอะๆหน่อยก่อนจะมีลูกช่วยมีความคิดก่อนได้ไหมคุณมาก็ดีแล้วฝากบอกน้องคุณด้วยถ้าอยากไปโตเกียวมากก็เชิญไปเองเลยฉันก็จะไปปารีสเองเหมือนกันไม่ต้องไปฉันไม่ให้ไปฉันเป็นคนจ่ายค่าบัตรเครดิตให้เธอนะไม่ทำการทำงานแต่อยากมีลูกครั้งนี้ชื่อชงถูกนะอย่างน้อยเขารู้ตัวว่าเขายังไม่พร้อมจะมีลูกเธอไม่ได้ผิดหรอกพี่นั่นแหละผิดที่คอยตามใจเธอตลอดเธอถึงคิดอะไรไม่เคยได้ถ้าพี่ทำกับฉันฉันคงเอาแต่ใจอยู่กับเธอซะอีกไม่ต้องมาสอนฉันนะฉันพอกับเธอแล้วคลิปเธอกับอาเหลียนว่อนทั่วเน็ตเธอบอกว่าเขาไม่เชื่อแล้วเธอทำให้เขาเชื่อเธอไหมไหนจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกอาเหลียนเป็นคนดีดีแค่ไหนที่เธอได้คบกับเขาเนี่ยเขาถึงกับยอมออกจากงานเพื่อเธอนะพี่พูดเกินไปแล้วพี่เอาแต่ว่าแต่ไม่เคยฟังเธอสักครั้งเลยพี่เข้าข้างเพื่อนตัวเองแต่ไม่เคยเข้าข้างน้องอะไรน้องพี่ก็ผิดหมดแหละเธอก็อีกคนนะเธอเป็นคนแรกที่ปิดประตูใส่ฉันเธอกล้าทำกับพี่ตัวเองได้ยังไงทำไมเธอโง่แบบนี้ฮะต้องรอให้โดนเอาเปรียบกี่ครั้งถึงจะจำทำไมต้องโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยพี่ซูจูไม่ได้โง่อย่างที่พี่ว่าสักหน่อยเพราะพี่เอาแต่ดูเธอตั้งแต่เด็กเธอถึงไม่กล้าสู้คนแบบนี้ยังไงเล่าก็ดีวันนี้น้องสาวของฉันทั้ง3คนพร้อมใจกันช่วยกันสั่งสอนฉันก็เพราะพี่ไม่เคยฟังเราเลยสักครั้งเดียวพี่ไม่เคยให้พวกเราได้พูดเลยพี่เข้าห้องเราตลอดเราโตกันแล้วไม่ใช่เด็กนะเราไม่ใช่จนเรื่องของฉันกับอาเหลียนก็ไม่เกี่ยวกับพี่ต่อให้ฉันทำอะไรผิดพี่ก็ไม่มีสิทธิ์มาสอนฉันขอบคุณสำหรับโชว์แค่เบียร์สักกระป๋องยังไม่มีเลยปิดประตูใส่หน้าคนอื่นฉันก็ทำเป็นผมไม่ต้องกลัวผมไม่ตีหัวคุณหรอก
ผมแค่จะช่วยคุณในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แค่นั้นเองนะขอบคุณพวกเธอไม่ทำแบบนี้จริงๆนะพวกเธอเคารพผมวันนี้ไม่รู้ไปกินอะไรผิดมาคุณอายเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณก็เลยรู้สึกว่าต้องอธิบายหลายๆครอบครัวก็เจอปัญหาเหมือนพวกคุณจะน่าแปลกมากกว่าถ้าพวกคุณรักกันดีนี่คุณกำลังปลอบใจผมอยู่หรือว่าซ้ำเติมผมกันแน่เนี่ยฉันจะพูดเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรมันก็ไม่สำคัญหรอกประเด็นก็คือคุณรู้สึกยังไงต่างหากผมรู้ว่าคุณเป็นคนฉลาดแต่ว่าคุณช่วยพูดอะไรที่ผมเข้าใจง่ายๆหน่อยจะได้หรือเปล่าฮะคุณกับอชงได้คุยกันบ้างหรือยังผมรู้ว่าเรื่องนี้น้องสาวผมไม่ได้ถูกแต่เรื่องเกิดแล้วจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้จริงๆแล้วฉันไม่คุยกับเขาเรื่องนี้คุณใจดำจริงๆอะคุณไม่ห่วงน้องตัวเองบ้างเลยเหรอฉันใจดำเกินไปหรือคุณยุ่งมากเกินไปถ้าฟังจากสิ่งที่น้องคุณพูดฉันว่าเป็นอย่างหลังมากกว่านะคุณเป็นสัตวแพทย์ไม่ใช่จิตแพทย์นะฉันแค่มีเหตุผลคุณระเบิดอารมณ์ตอนที่น้องสาวกำลังผิดหวังก็เหมือนเอาเกลือราดแผลซ้ำถ้าคุณใช้วิธีแก้ปัญหาที่ผิดๆแล้วก็ปัญหามันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไอ้ทำเหมือนคุณไม่สนใจว่าน้องจะเป็นอะไรอย่างนั้นเหรองั้นฉันจะพูดแบบนี้ก็แล้วกันม้าสองตัวกำลังกัดกันอยู่ถ้าขังพวกมันไว้ในห้องเดียวกันสุดท้ายก็กัดกันตายพูดแบบนี้พอเข้าใจไหมข้อหนึ่งวิธีที่คุณว่าอาจจะใช้ได้กับคนอื่นแต่น้องชายของคุณไม่เหมือนชาวบ้านถ้าคุณยอมให้เขาหนีปัญหาแน่นอนเขาจะหนีไปทั้งชีวิตข้อ2ถ้าคุณรับเขาไปอยู่ด้วยเพราะรู้สึกติดค้างเขาแต่ว่าไม่ช่วยสอนเขาเพราะคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์แย่ลงนั่นไม่ใช่ครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวควรจะช่วยตักเตือนกันถึงบางครั้งต้องพูดตรงๆอย่าปล่อยให้ใครทำผิดซ้ำๆคุณเข้าใจไหมที่ผมพูดไปเนี่ยคุณกำลังเอาเหตุมารวมกับผลนะก็เหมือนที่ซูจือบอกคุณเข้าไปยุ่งทุกเรื่องถึงจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็เถอะเพราะงั้นอาเฟินกับอาชงก็เลยเอาแต่พึ่งคุณหมายความว่าอย่างไงโยนความผิดให้ผมเหรอฮะก็คุณมาเริ่มว่าฉันก่อนทำไมยังไงก็ช่างทุกคนก็มีวิธีแก้ปัญหาของตัวเองสำหรับฉันแล้วฉันเลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของพวกเขาฟังแล้วก็เป็นวิธีที่ดีถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่ควรยุ่งอะไรกับเรื่องของคุณน่าสบายนะกาแฟยันแก้วหนึ่งได้ครับมีโต๊ะว่างไหมเชิญข้างในเลยครับโอเคแอร์เราอยู่ข้างนอกนะไปบาร์เทอร์นั่งโอ้ว่านอนสอนง่ายดีนี่พี่ฉันสอนมาดีจริงๆอ่ะดีมากเลยเด็กดีรอนี่นะเอาเซตเอแต่เพิ่มข้าวกับชาเย็นครับได้ครับโตเกียวนี่ก็ดีนะเงินเย็นถูกเหมาะกับช้อปปิ้งดีจริงๆนะยายมีเรื่องขนาดนี้อย่าคิดจะเที่ยวอีกเหรอฉันก็แค่อยากผ่อนคลายหน่อยมันใช่เวลาไหมเล่าลืมมันไปซะนายไม่มีเงินพอแกจะให้น้องฉันไปทำแท้งอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้พูดนะ
แต่แกคิดใช่ไหมผมขอเวลาคิดเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเฮ้ยโอ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 ้ยเอาละทำมีท่าไหนหมาดุนะครับฉีดวัคซีนยังครับเป็นอะไรไหมไล่หมาโง่นั่นน่ะเหรอมันกระโดดใส่ฉันมันก็จะกัดฉันฉันตกใจจะทำฉากระเด็นห้ามไปไหนนะฉันจะโทรแจ้งตำรวจจะให้หมอฉีดยาสั่งให้มันผมเป็นตำรวจไอ้หนุ่มเรื่องมันเป็นยังไงล่ะเขาพูดเรื่องจริงทุกอย่างครับมีเรื่องนิดหน่อยตามใครก็ได้นั่งลงงานเข้าแล้วรู้ไหมว่าไงตอนนี้ PDU ขอพักเรื่องบราเธอร์ไว้ก่อนแต่ว่าตอนแรกมันก็อยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรนะเป็นเพราะแกนั่นแหละแกไม่ยอมดูแลมันให้ดีระวังพี่สาวแกจะเตะก้นแกพี่อย่าเชื่อเขานะก็บราเธอร์หาเรื่องให้พวกเราเองอะผมหมายถึงพี่ใหญ่ไม่ใช่มันซะหน่อยเขามากวนผมตอนอยู่ในร้านแล้วก็เอาแต่ขู่ให้ผมกลับไปคืนดีกับน้องสาวเขาเพราะเขานั่นแหละไม่งั้นคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกไม่ต้องกลัวฉันจะโทษหรอกนะฉันเป็นคนให้นายช่วยดูแลบราเธอร์ให้เองฉันนี่แหละผิดทำไมเหมือนโดนด่าไม่รู้ตัวอีกแล้วพี่จะไปไหนอ่ะฉันไม่เชื่อว่ามันกัดคนฉันเชื่อว่ามันบริสุทธิ์ฉันจะไปหาความจริงเพื่อช่วยมันมั่นใจไปหน่อยไหมหมายังไงก็เป็นหมาถ้ามันเคยกัดผมมันก็รู้อยู่นี่ตอนฉันพามันไปเดินมีเด็กมาจับหูมันเล่นมันยังไม่เห่ากลับด้วยซ้ำก็จริงนะเพราะเท่าที่ฉันเห็นจากงานออกบูธกับมันเมื่อครั้งก่อนนะพี่ใหญ่เป็นคนเดียวที่เข้ามาแล้วโดนมันเห่าใส่ใช่ไหมและอีกอย่างนึงนะตอนนี้มันอยู่บ้านพี่สาวฉันแล้วก็ได้พี่สาวฉันฝึกจนฉันว่ามันก็ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วด้วยนะฮะฉันคิดว่ามันบริสุทธิ์นะแกไม่ได้ทำจริงเหรอ